พายุที่น่ากลัวที่สุดในระบบสุริยะจุดแดงใหญ่บนดาวพฤหัสจุดแดงใหญ่บนดาวพฤหัสหรือ Great Red Spot นั้นหลายคนคงเคยได้ยินมาบ้างแล้วจากบทเรียนวิชาดาราศาสตร์หรืออาจเคยเห็นจากภาพถ่ายดาวพฤหัสที่มีวงรีใหญ่สีส้มอยู่ที่หนึ่งซึ่งโดดเด่นมากจุดแดงใหญ่นี้ไม่ใช่พื้นผิวของดาวพฤหัสแต่เป็นพายุหมุนขนาดใหญ่ยักษ์ใหญ่จนเอาโลกของเราใส่เข้าไปในนั้นได้ถึงเกือบ3ใบเลยพายุหมุนนี้เกิดขึ้นมาแล้วอย่างน้อย400ปีเท่าที่มนุษย์สำรวจมาแต่พายุหมุนนี้มีลักษณะต่างไปจากพายุหมุนบนโลกคือพายุหมุนในซีกโลกใต้ของโลกหมุนตามเข็มนาฬิกาเพราะมีแรงดันต่ำแต่จุดแดงใหญ่นี้แม้จะเกิดในซีกโลกใต้ของดาวพฤหัสแต่หมุนในทิศทวนเข็มนาฬิกาเพราะมีแรงดันสูงพายุหมุนบนโลกมักจะหยุดลงหลังจากแตะพื้นโลกได้ในระยะเวลาหนึ่งแต่พายุหมุนจุดแดงใหญ่นี้ไม่มีทีท่าว่าจะหยุดง่ายๆเพราะไม่มีแผ่นดินแบบโลกแถมยังได้รับความร้อนจากภายในดาวตลอดเวลาราวกับเป็นเชื้อเพลิงที่ไม่มีวันหมดจึงทำให้พายุหมุนยักษ์นี้ยังคงหมุนต่อไปเรื่อยๆนอกจากจุดแดงใหญ่แล้วดาวพฤหัสนี้ก็ยังมีพายุหมุนอีกมากมายหลายสีเช่นสีขาวและสีน้ำตาลแต่ไม่มีอันไหนที่ใหญ่เท่าจุดแดงนี้แล้วถ้าอยากรู้ว่าจุดแดงใหญ่นี้มีความเร็วและแรงขนาดไหนให้ลองนึกถึงความเสียหายที่เฮอริเคนคริสติน่าสร้างไว้ในปี2005ซึ่งเป็นเฮอริเคนที่สร้างความเสียหายมากที่สุดในยุคนี้หรือลองนึกถึงภาพพายุหมุนที่รุนแรงที่สุดในโลกอย่างใต้ฝุ่นในปี1979ที่สร้างความเสียหายรุนแรงให้หลายประเทศในโลกทั้ง2พายุนี้มีความรุนแรงอยู่ที่แค่ระดับ5เท่านั้นแต่จุดแดงใหญ่นั้นถ้าเทียบตามระดับของพายุหมุนในโลกแล้วอยู่ที่ระดับถึง20ก็ยังถือว่าแรงได้ไม่เท่าบนโลกเลยก็ลองคิดดูว่าพายุขนาดยักษ์เป็น3เท่าของโลกแบบนี้ใช้เวลาหมุนเพียงรอบละ6นาทีเท่านั้นมันจะรุนแรงขนาดไหนกันเนี่ยพายุหมุนบริเวณหกเหลี่ยมบนดาวเสาร์ดาวเสาร์เป็นดาวที่รู้จักกันในฐานะดาวเคราะห์ที่มีวงแหวนชัดเจนที่สุดในระบบสุริยะและยังเป็นดาวเคราะห์ที่มีความหนาแน่นน้อยที่สุดจนสามารถลอยน้ำได้แต่ดาวเสาร์ก็มีมุมที่คนทั่วไปไม่ค่อยจะรู้กันนั่นก็คือบนดาวเสาร์ก็มีพายุเช่นกันและพายุที่น่าสนใจที่สุดก็คือพายุที่อยู่ตรงกลางบริเวณขั้วโลกเหนือของดาวเสาร์ครับบริเวณหกเหลี่ยมนี้มีขนาดใหญ่กว่าโลกส่วนตาพายุตรงกลางนี้ใช้เวลาประมาณ10ชั่วโมงครึ่งในการหมุนรอบนึงพายุหมุนหกเหลี่ยมนี้ค้นพบครั้งแรกโดยยาน Voyager ในปี1981และถูกถ่ายวิดีโอและใช้กล้องอินฟราเรดบันทึกภาพส่งกลับมาอีกครั้งในปี2006โดยยานแคสซินีทำให้นักดาราศาสตร์ทราบว่าพายุนี้มีความเร็วลมถึง500กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งเร็วกว่าความเร็วโดยเฉลี่ยของจุดแดงใหญ่บนดาวพฤหัสซะอีกตอนนี้ยังไม่มีคำอธิบายที่แน่ชัดว่าพายุหมุนนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรแต่เท่าที่มีข้อมูลในตอนนี้ก็คือพายุหมุนนี้ไม่เคลื่อนที่ไปเรื่อยๆแบบพายุบนโลกมันหมุนอยู่กับที่อย่างเดียวและลักษณะการหมุนของตาพายุและขอบพายุสวนทางกันเป็นอย่างที่ชัดเจนจุดมืดใหญ่บนดาวเนปจูนจุดมืดใหญ่บนดาวเนปจูนหรือ Great Dark Spotมีลักษณะคล้ายจุดแดงใหญ่บนดาวพฤหัสแต่จะมีจุดสีคล้ำๆบนสีน้ำเงินของดาวเนปจูนแทนอันที่จริงแล้วดาวเนปจูนมีพายุที่ทำให้เป็นจุดสีคล้ำแบบนี้เยอะมากแต่ที่ใหญ่ที่สุดก็ต้องเป็นจุดนี้เท่านั้นครับจุดนี้มีขนาดพอๆกับโลกของเราแต่มีความเร็วอลังการมากเพราะเร็วถึง 2,400 กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าหมุนเร็วที่สุดในระบบสุริยะเลยทำให้พายุนี้มีอายุประมาณ 2-3 ปีก่อนที่มันจะสลายไปและก่อตัวขึ้นเป็นพายุใหม่แต่เพราะดาวเนปจูนอยู่ไกลมากทำให้มีข้อมูลเท่าที่ยาน Voyager 2ส่งมาจึงทราบแต่เพียงว่าพายุหมุนนี้หมุนสวนทางกับพายุบนโลกและเมฆที่ก่อให้เกิดนั้นก็ประกอบไปด้วยคริสตัลของมีเทนที่แข็งตัว
ซึ่งต่างจากเมฆบนโลกที่เป็นคริสตัลของไอน้ำที่แข็งตัวพายุหมุนคู่ที่ขั้วโลกของดาวศุกร์ดาวศุกร์มีพายุหมุนที่นักดาราศาสตร์เชื่อว่าคงอยู่ถาวรและเป็นส่วนหนึ่งของบรรยากาศในดาวศุกร์ไปแล้วนั่นคือพายุหมุนที่อยู่บริเวณขั้วโลกเหนือและขั้วโลกใต้ของดาวศุกร์แต่ไม่ได้มีลักษณะเหมือนพายุทั่วไปเพราะตาพายุแต่ละขั้วนั้นมี2ตาพายุอยู่ข้างกันทำให้ดาวศุกร์มีพายุหมุนถาวรถึง4ตาเลยทีเดียวนั่นก็คือขั้วโลกเหนือ2ตาและขั้วโลกใต้2ตาและตาพายุทั้ง2ของแต่ละขั้วโลกนั้นก็เชื่อมกันเป็นตัว S พายุหมุนที่2ขั้วนั้นมักจะสลายตัวทุกๆ2วันแล้วก่อตัวขึ้นใหม่อีกเป็นวงจรแบบนี้เรื่อยๆไปพายุนี้มีขนาดใหญ่กว่าพายุทั่วไปบนโลกถึง4เท่าและก่อตัวสูงขึ้นไปบนชั้นบรรยากาศถึง20กิโลเมตรถ้าเทียบกับยอดเขาเอเวอเรสต์แล้วยอดเขาเอเวอเรสต์สูงเพียง8กิโลเมตรเท่านั้นพายุไซโคลนบนดาวอังคารดาวอังคารเกิดพายุหมุนขนาดเล็กอยู่เรื่อยๆซึ่งเหมือนกับพายุหมุนบางๆที่มักเกิดในทะเลทรายบนโลกส่วนพายุหมุนขนาดใหญ่และรุนแรงมีโอกาสเกิดขึ้นได้น้อยมากพายุขนาดใหญ่ที่มนุษย์สำรวจได้ก็คือพายุไซโคลนในปี1999ที่บริเวณขั้วโลกเหนือของดาวอังคารเป็นพายุหมุนที่มีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 1,770 กิโลเมตรและมีลักษณะคล้ายพายุไซโคลนบริเวณขั้วโลกของเราแต่พายุนี้คงอยู่แค่ประมาณ6ชั่วโมงเท่านั้นก่อนที่มันจะสลายหายตัวไปแต่หลังจากนั้นเราก็ได้รับข้อมูลพายุลักษณะคล้ายๆกันนี้แต่ขนาดเล็กกว่าเกิดขึ้นในบริเวณนี้อยู่เรื่อยๆเช่นในปี2001 2004 และ 2009ถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับ